ันนี้นะครับคุณผู้ชมน้องตองน้องแบ็คและคุณพงศักดิ์ประธานสโมสรเมืองทองของเราก็ได้ไปร่วมงานแถลงข่าวของบริษัท AIA ในการก้าวเข้ามาเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนรายใหม่ของสโมสรเมืองทองของเราในซีซั่นนี้นะครับแต่งานนี้บริษัท AIA นั้นก็ไม่ได้สนับสนุนแค่ทีมเมืองทองทีมเดียวนะครับก็ยังมีอีก13ทีมใน Thailand Premier League ที่บริษัท AIA เข้าร่วมสนับสนุนด้วยล่ะครับมาก็ต้องบอกว่าเป็นมิติใหม่ของฟุตบอลไทยเราเลยทีเดียวนะครับที่มีสปอนเซอร์เข้ามาสนับสนุนทีมฟุตบอลลีกของประเทศเราหลายทีมขนาดนี้ครับก็ธรรมดาเทเลอร์ชื่อบทด้วยนะครับเป็นตัวแทนของเมืองทองยูไนเต็ดเสาร์นี้ผมเคลียร์คิวทั้งชีวิตครับเพราะเสาร์นี้เมืองทองจะเจอกับบุรีรัมย์นะครับไปชมกันได้ครับต้องหันข้าเพราะอะไรนะมากเก่งมากเวลาคุณมีประตูเข้าคุณดูนะฮะเอาซ้ายนำนะฮะแล้วเอาซ้ายไปแตะกับกล้องแล้วคุณก็ถูกกล้องไปและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอเชิญอีกครั้งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร AIA ประเทศไทยขึ้นมาบนเวทีเพื่อครับและจากที่ฟังคำพูดของมิสเตอร์รอนแวนโอเจนส์นะครับ CEO ของบริษัท AIA นั้นคุณรอนนะครับต้องการที่จะเห็นบอลไทยของเราพัฒนาเพิ่มมากขึ้นเลยเข้ามาสนับสนุนฟุตบอลไทยของเราหลายต่อหลายทีมนะฮะและที่สำคัญนะครับคุณรอนต้องการยกระดับมาตรฐานแบรนด์ของ AIA ให้ทั่วถึงคนทั้งประเทศได้รู้จักเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับและที่สำคัญครับคุณผู้ชมคุณรอนแล้วก็ครอบครัวนั้นยังเป็นคนที่รักกีฬาฟุตบอลและชอบเล่นฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจอีกด้วยล่ะครับมาแหกก่อนที่งานแถลงข่าวจะเริ่มต้นขึ้นนะครับคุณรอนก็ได้มีการคุยกับน้องตองกวินแบบนอกรอบซึ่งคุณรอนก็บอกว่าลูกชายของคุณรอนนะฮะเป็นนักกีฬาฟุตบอลแล้วก็เป็นผู้สาประตูด้วยที่สำคัญก็อยากจะมาฝึกกับน้องตองกวินนี่แหละครับแม่ถ้าเราเป็นน้องตองนี่ก็คงจะแอบปลื้มเหมือนกันนะครับและหลังจากที่มีการแถลงข่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีการมอบเสื้อเป็นของที่ระลึกของแต่ละสโมสรกันครับนี่เสื้อของเมืองทองของเรามีการสกรีนหลังเสื้อเป็นคำว่า AAA แล้วก็เบอร์หนึ่งด้วยนะครับลืมบอกคุณผู้ชมไปนะครับว่าบริษัท AIA นั้นก็ยังมีเรื่องราวดีๆให้กับกองเชียร์เมืองทองของเราอีกด้วยเดี๋ยวไปฟังจากปากของน้องตองกวินกันดีกว่าครับเป็นไงบ้างครับทั้งสองคนวันนี้มาร่วมงานแถลงข่าวกับสปอนเซอร์อีกรายหนึ่งของเรา AIA นะฮะเอาแบ็ครู้สึกยังไงบ้างฮะก็รู้สึกดีนะครับเพราะว่าเหมือนเป็นการสนับสนุนวงการบอลไทยแล้วก็สโมสรเราจะได้มีโควต้าในการผู้สนับสนุนมากขึ้นมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเข้าสู่สนามใช่ไหมครับใช่ครับแล้วตัวนักเตะครับก็มันจะเต็มร้อยมากขึ้นเพราะว่าเราไม่ต้องกลัวอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้ครับเหมือนว่ามีรองรับอยู่แล้วครับแล้วส่วนตัวกองเชียร์นะครับตองเห็นข่าวว่ากองเชียร์ก็จะได้รับผลพลอยได้จาก AA ไปด้วยนะใช่ใช่คือเป็นสิ่งที่เหมือนว่าคุ้มครองแฟนบอลอีกอย่างนึงเลยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าอุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ว่าคือเมื่อแฟนบอลเดินทางไปทีมเป็นทีมเยือนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นทีมยาวก็ตามก็ถามว่ามีเหตุอุบัติเหตุอะไรเล็กๆน้อยๆหรือว่าไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุแบบไหนก็คือทาง AA เนี่ยเขาจะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดครับครับทีนี้พูดถึงแมตช์แรกของเราเจอบุรีรัมย์ส่วนตัวน้องเป็นไงความมั่นใจเต็มร้อยครับพร้อมตอนนี้พร้อมมากครับมั่นใจใช่ครับตอนละครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมีคนพูดถึงแมตช์บุรีรัมย์เยอะเหมือนกันนะใช่ครับก็คือผมคิดว่ายังไงไม่ใช่แค่ผมคนเดียวคือทั้งทีมเนี่ยคือก็คิดว่าแมตช์วันเสาร์เนี่ยคือเป็นเหมือนว่าแมตช์ชี้ตาว่าเราจะได้ลุ้นแชมป์ในปีนี้หรือเปล่าเพราะว่าบุรีรัมย์ตอนนี้ห่างกับเรา6แต้มก็คิดว่าถ้าสมมติว่าเราต้องไม่ยังไงก็แล้วแต่อย่างเราต้องไม่ให้เขาทิ้งห่างมันมากกว่านี้ก็คือไม่มีทางแพ้ในวันเสาร์นี้ก็ยังไงก็ต้องเต็มที่แล้วก็อยากให้แฟนบอลทุกคนใส่เสื้อแดงเข้ามาเชียร์เมืองทองครับที่สำคัญคือรายละเอียดของ AIA เนี่ยแฟนคลับสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ของเรานะใช่ครับผมก็ติดตามได้เพราะว่ารายละเอียดในนั้นก็จะมีเรื่องของพวกวงเงินเรื่องของการคุ้มครองอะไรก็อยากให้แฟนบอลเข้าไปอ่านดูครับ